คุณตู่แฟรี่ค่ะวันนี้มีท่ายืดบริหารเข่าสำหรับคนที่มีอาการเจ็บเข่ามาฝากนะคะซึ่งคนที่มีการเจ็บเข่าเนี่ยมี2แบบแบบแรกก็คือถ้าเราทำงานหนักแล้วมันมีแรงกดทับนะคะทำให้เส้นกับกล้ามเนื้อบริเวณเข่าตึงนะคะแบบที่2คือการเกิดจากอาการที่เราบาดเจ็บจากการผิดท่าทางนั่นเองค่ะซึ่งการยืดเข่าทั้ง4ทิศทางนี้นะคะจะช่วยในการลดการเจ็บเข่าได้จากสาเหตุทั้ง2แบบในขั้นต้นค่ะวิธีการนะคะให้นั่งนะคะถ้าใครมีผนังห้องนะคะให้นั่งชิดผนังห้องเลยหลังจากนั้นเหยียบขามาด้านหน้าค่ะ2ข้างเลยนะคะทีนี้ครูตู่จะพาไปยืดเข่าด้านหลังซึ่งก็จะเป็นจุดเกาะระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนั่นเองค่ะเราจะเน้นการยืดขาด้านหลังนะคะวิธีการก็คือเราจะชันเข่าขึ้นมาแล้วใช้มือเรานะคะจับบริเวณที่อยู่ฝ่าเท้านะคะแล้วค่อยๆดันขาขึ้นด้านบนนะคะแบบนี้แล้วค้างไว้ค่ะเราจะรู้สึกตึงบริเวณนี้มากๆเลยนะคะเข่าด้านหลังนั่นเองค่ะแล้วหายใจค่ะแล้วค่อยๆ คลายต่อไปจะเป็นเข่านะคะด้านข้างซึ่งจะประกอบไปด้วยข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะเข่าด้านในและเข่าด้านนอกเราจะมาบริหารแล้วก็ยืดเข่าด้านในกันก่อนนะคะวิธีการก็คือเราจะเฉียงเท้านะคะออกมาแนวข้างตอนนี้เข่าเราให้ครูตู่วาดเส้นเป็นแนวเส้นขวางนะคะเราจะเฉียงขาออกด้านข้างแบบนี้ให้เท้าเรานะคะชี้ไปด้านหน้าแล้วกดเข่าลงมากระดกเท้าด้วยนะคะแบบนี้เข่ามันเฉียงแสดงว่าต้องกว้างกว่านั้นขยับออกแล้วพับเข่าลงในแนวสะโพกจะรู้สึกตึงบริเวณเข่าด้านในมากๆเลยนะคะเราค่อยๆกดลงถ้าคนที่ตึงมากนะคะอาจจะกดไม่ได้เลยอยู่บริเวณนี้ก็อย่าพึ่งใช้แรงกับเขานะคะให้แรงโน้มถ่วงโลกนะคะค่อยๆเป็นตัวทำให้เข่าเนี่ยค่อยๆถูกกดลงไปด้านล่างค่ะสะโพกนี้ไม่ต้องยกขึ้นมาตามนะคะแค่ไหนแค่นั้นนะแล้วหายใจค่ะผู้ฝึกที่รู้สึกตึงมากนะคะให้ค้างไว้ประมาณ30วินาทีนะคะหรือว่าถ้าได้มากกว่านั้นก็อยู่ประมาณ 1-2 นาทีได้เลยค่ะนี่คือเข่าด้านในแล้วก็ค่อยๆคลายต่อไปเป็นเข่าด้านข้างด้านนอกนะคะวิธีการก็คือเราจะเฉียงขาด้านซ้ายออกทางด้านข้างเพื่อที่จะเป็นฐานให้ข้อเท้าเนี่ยมาวางบนเข่าอีกข้างนึงนะคะค่อยๆยกขึ้นเฉียงเข่าซ้ายเป็นฐานเห็นไหมคะเราจะยืดด้านข้างนอกและหลังจากนั้นค่อยๆใช้แรงดันนะคะจากสะบักมาไหลเราค่อยๆกดขาลงจะรู้สึกตึงนะคะเข่าด้านนอกแล้วค้างไว้ตรงนี้ค่ะ30วิหรือ1นาทีแล้วคลายและสุดท้ายจะเป็นการบริหารเข่าด้านหน้านั่นเองวิธีการก็คือการพับตัวนั่นเองค่ะเราจะพับขานะคะเข้ามาหนึ่งข้างแบบนี้แล้วค่อยๆวางก้นลงทีละข้างแล้วค้างใครที่รู้สึกตึงมากๆนะคะสามารถที่จะทำในท่าที่เอนตัวลงนอนได้หรือว่าเป็นท่าฮีโร่โพสนั่นเองค่ะใครทำได้2ข้างนะคะยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาวางแล้วค้างแล้วคลายท่านี้นะคะทำ2ข้างนะคะจะช่วยลดและบรรเทาอาการปวดเข่าได้นั่นเองค่ะด้วยรักและติดตามคุณตุ๊กแฟรี่ค่ะ